พี่ชายลั่นถึงพีเคดึงสติน้องล้มแล้วต้องลุกถ้าไม่ลุกก็ด่าแหลกหัดอยู่คนเดียวให้ได้หนุ่มเข็มเพชรพี่ชายพีเคปิยวัน์เขียนดึงสติน้องชายอ่านแล้วเข้าใจหัวอกพี่ชายห่วงน้องมากๆ กลายเป็นประเด็นร้อนๆของวงการบันเทิงที่กระตุกต่อมเพื่อของชาวเน็ตได้ไม่น้อยหลังพีเคปิยวัฒน์ได้ออกมาเปิดใจถึงข่าวลือตนเองไปทะเลสมุยกับนางแบบสาวชาวเวียดนามโดยเจ้าตัวบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นและสร้างความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวได้บอกว่าทริปพักผ่อนที่เกาะสมุยนั้นเป็นการเดินทางไปเพื่อใช้เวลากับครอบครัวซึ่งมีหนุ่ม ชนลทิศเข็มเพชรพี่ชายแท้ๆและเพื่อนของพี่หนุ่มร่วมทริปไม่ได้มีบุคคลอ,อื่นตามข่าวเดินทางไปด้วยแต่อย่างใดและพีเคยังได้แจ้งอีกว่าภาพของนางแบบสาวชาวเวียดนามที่ลงนั้นเป็นภาพเมื่อ 3. สัปดาห์ก่อนพร้อมกับบอกถึงความรู้สึกว่าไม่เข้าใจว่าเขาทําไปทำไมด้านพี่ชายของพีเคก็ได้ออกมายืนยันแล้วตั้งแต่แรกว่าน้องชายไปทริปกับตนมีภาพชัดเจนสุด ล่าสุดหนุ่มเข็มเพชรพี่ชายได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งที่ไม่ใช่ภาพทริปทะเลสมุยแต่อย่างใดแต่เป็นข้อความดึงสติให้กับพีเคลั่นน้องล้มก็ต้องปกป้องแต่ถ้าล้มแล้วไม่ลุกก็ด่าแหลกเหมือนกันวันนี้เจอพีเคสติค่ะตื่นดูดาดา้าบุโก,โกดีเจมาตูมบุ๋มน้องพิธีกรชายและอีกหลายๆคนที่เข้าห่วงเข้ารักเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพื่อนๆออย่างนี้ต้องตื่นจูนจินจตซะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เท่าตัวเราเองไวแดงและเราไม่ได้ช่วย ยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยนจะโกรธก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะฉันเป็นคนตรงบอกแล้วถ้าฟุ้งซ่านมากๆฉันจะให้มาดูแลแม่แทนฉันพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าพาเขาไปหาหมอแล้วฉันจะได้บินไปญี่ปุ่นปร,รัสไปใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองสักเดือนหนึ่งน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ดาหลก น้องๆจากนิวยอร์กมาถามว่าเห็นพี่หนุ่มโดนเกรียนคีย์บอร์ดด่าที่ปกป้องน้องชายพี่เศร้าไหมไม่เศร้าคะไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจไม่ใช่คอดพ่อคอดแม่ฉันมาด่าซึ่งหน้าฉันก็ด่ากลับมาด่าฉันมากๆเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนผู้พิพกากษาทนายดังๆเรียนนิติมอทอมาด้วยกันหรือเพื่อนรักนายพลทุกเหล่าชราวุฒิเขาก็ลุยให้เองหัดอยู่คนเดียวให้ได้พอเหนื่อยมากๆฉันก็อารวาสใส่ไม่สนหีบสนตู้ตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดก็แล้วไม่เป็นไรเขาอยากได้ให้เขาไปจะได้จบ ตื่นแล้วตั้งสติถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติลุกขึ้นทำมหารับประทานใหม่ขอโทษพี่ๆน้องๆใน Facebook ด้วยนะฉันเป็นคนอย่างนี้และไม่มีนอกมีในต้องดูแลทั้งแม่และน้องอยาเคมีสมองไม่สมดุลก็ต้องกิน